วันนี้จะอธิบายจะทวนทบความจำในการที่ได้อบรมมาแล้วที่อบรมมาก็ไม่ได้อบรมอะไรอบรมในหลักพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นเพราะพุทธศาสนาได้อธิบายฟังแล้วเป็นศาสนาครอบจักรวาลเป็นของกว้างขวางมากและการศึกษาพุทธศาสนามีที่จบที่สิ้นจุดลงได้ไม่เหมือนวิชาอื่นเพื่อศาสนาสอนให้เข้ามาถึงใจของตนแต่ละคนละคนเพราะศาสนาเกิดขึ้นที่ใจคือความสงบผู้ที่ได้พบข้อเท็จจริงคือพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าคือพระจิตธาตุราชกุมารท่านทรงบำเพ็ญใจของพระองค์ให้สงบแล้วคือปราศจากนิวรณ์จึงค่อยเกิดความรู้ขึ้นจากใจอันสงบอาการของใจทั้งหลายแหล่ที่พิสดารกว้างขวางลงไปนั้นถ้าหากเราประมวลลงไปแล้วจะมาอยู่ที่ใจแห่งเดียวเรียกว่าจบลงที่ใจการที่ตายถ้าส่งออกไปนอกแล้วไม่มีที่สิ้นที่สุดอาการของใจมากนี่ประมาณทั้งหากสรุปรวมมาเกิดที่ใจแล้วก็หมดเรื่องครับนี้หลักบาลีที่ท่านแสดงไว้มโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายนี่ใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นของประเสริฐสำเร็จโดยใจสำเร็จโดยใจ มนัสสาเจปสันเนนะพาทติวาสโรจีวาถึงแม้จะพูดจะทำอะไรก็ตามใจเป็นคนมันฉาบานคือใจสั่งงานแล้วยังก็พูดยังก็ทำได้นี่สรุปรวมความเรียกว่าการศึกษาพุทธศาสนามีที่สุดคือศึกษาก็ถึงใจหากจะมีปัญหาต่อไปว่าเมื่อเราศึกษาจบแล้วนั้นเราจะไม่ได้ศึกษาต่อไปอีกถึงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นคือรู้จักลักคือรู้จักหลักสูตรที่จบลงที่ใจแต่ว่าเราปฏิบัติยังไม่ได้เข้าถึงใจเราจึงพยายามที่จะให้เข้าถึงหลักเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้เข้าถึงหลักอย่างที่ว่าเนี่ยธรรมทั้งหลายมีใจยังก่อนหรือธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจแต่เรายังไม่ได้ทำใจให้สงบและยังทำยังไม่เห็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจคิดว่าการปฏิบัติยังไม่ทันจบแต่การศึกษาจบแล้วตกลงตรงนั้นมีจะอธิบายให้ฟังมาจำอันนี้ให้มันแม่นให้แม่นยังหลักพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ใจค่ะนี่อธิบายทั้งเรื่องใจใจคือของกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่หยาบไม่ละเอียดเป็นของกลางชั่วของยังไม่เกิดเวลาเนี่ยที่เป็นใจแท้ๆดีก็ยังไม่เกิดถึงสักตัวอย่างให้เห็นอย่างเรากลั้นลมหายใจแล้วไม่มีอะไรเลยขนาดหายเงียบหมดแต่ยังเหลือสิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้จักว่าไม่มีอะไรลักษณะของใจเป็นอย่างนี้อาการของใจนั้นมีหลายเรื่องร้อยแปดมันประกาศที่ท่านเรียกว่าจิตผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งเรียกว่าสังขารความจดจำเรียกว่าสัญญาความเข้าไปยึดจิตถือเรียกว่ารูปฌานความทะเยอทะยานดิ้นรนเดียวกับตัณหาเอาไว้จากคุณนั่นแหละคุณที่มันมีอะไรนั่นแหละมีมากมายเยอะแยะนี่การศึกษาพุทธศาสนาก็หมายความถึงให้รู้จักใจและอาการของใจกิเลสที่เป็นอาการของใจนั่นน่ะถ้าไม่รู้ตัวใจเสียแล้วก็ไม่ทราบว่ากิเลสเกิดขึ้นจากไหนและก็ไม่ทราบเราจะไปชำระกันตรงไหน
ถ้ารู้จักใจแล้วก็รู้จักอาการของใจอาการที่ของใจที่เป็นกิเลสเราชำระให้หมดได้จากใจนี่หลักความรู้อย่างนี้แล้วต่อมาก็ได้อธิบายขยายเนื้อขัวนั่นออกไปและวิธีปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงใจคือวิธีทำสมาธิภาวนาใจเป็นของมันมีตัวแต่ปรากฏรู้ได้โดยตนจริงเมื่อเรากลั้นลมหายใจแล้วไม่มีอะไรเหลือความโกรธความโลภหลงไม่มีขนาดความเกลียดความชังความรักความชอบนั้นแต่รู้สึกตนว่าไม่มีอยู่เฉยๆรู้จักว่าเฉยๆมีความรู้สึกอยู่ตลอดเราจะทำให้เข้าถึงตรงนั้นจะต้องใช้วิธีฝึกหัดหลายอย่างคือหัดสติควบคุมจิตคืออาการมันส่งเรียกว่าจิตไม่ใช่ใจควบคุมอาการของมันมันส่งคิดนึกไปไหนก็ตามมันเถอะนั่นแหละอาการของใจแล้วสติควบคุมตรงนั้นอ่ะตัวอันนั้นอ่ะอาการนั่นแหละเราจะคุมก็ต้องมีจุดมีเป้าหมายคือเรากำหนดพุทโธให้ไปกำหนดรู้อยู่เพราะพุทโธหรือว่ากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกเรียกว่านาปาสติที่ปลายจมูกกระทบอยู่ตลอดนั่นแหละในขณะที่มันกระทบอยู่นั่นนะหรือนึกอยู่นั่นนะสติคุมให้อยู่ในนั้นในลักษณะการให้อยู่ในลักษณะนั้นเมื่อเราคุมอยู่เช่นนี้ความคิดสงสัยก็จะค่อยเบาลงความคิดที่วุ่นวายส่งไปไกลๆก็ค่อยใกล้เข้าไปค่อยเบาลงเบาลงสติควบคุมอยู่จนกระทั่งมันไม่ไปที่อื่นจิตมันแน่วอยู่ใจจิตตัวนั้นมันแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อมันแน่วอยู่นั้นอารมณ์เดียวนั้นถ้าหากมันเหลือลงไปกว่านั้นอีกอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาจิตคือจิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อมันละเอียดลงไปกว่านั้นมันจะวางอารมณ์ขึ้นปริกรรมนึกพุทโธมันก็จะหายไปหรือลมหายใจมันจะค่อยเบาแผ่วๆลงไปหรือบางทีถ้ามันละเอียดมันหายปั๊บมันลงไปยังไงสาคูจิตจะไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากบางทีก็จะสงบเงียบไม่รู้สึกอะไรเลยแค่นอนนั่งหลับบางทีก็วูบว่าเข้าไปจะมีความสว่างแจ่มจ้าอยู่คนเดียวหรือจะปรากฏมีภาพอะไรก็ตามบางทีก็พอรวมวูบว่าลงไปแล้วมันจะมีความรู้ตัวของมันอยู่เฉพาะนี่มันเลยจิตมันละเอียดเข้าไปฉะนั้นแหละมันจะเข้าถึงใจทันเมื่อเป็นฉะนั้นจะเข้าถึงใจผมอธิบายว่าตรงนั้นเรียกว่าเอกคตาจิตเบื้องต้นนั้นเรียกว่าเอกคตารมณ์ตรงนี้เรียกว่าเอกคตาจิตตรงเอกคตาจิตนี่แหละเข้าถึงสภาพของใจที่อธิบายฟังมาเบื้องต้นที่มีวิธีทดลองให้ฟังอย่างที่ว่าครับให้ฟังมาเบื้องต้นนะคือกั้นลมหายใจไม่มีอะไรเลยแต่ว่ารสชาติมันผิดกันลักษณะที่เรากลั้นลมหายใจมีความรู้สึกนั้นไม่มีรสชาติอะไรหรอกลักษณะนี้มีรสชาติอิ่มเอิบปื้มปื้มปีติหรือสว่างแจ่มจ้าคิดปกติธรรมดาทำให้ชอบใจอยากทำอยู่ตลอดเลยนะคิดที่มันวางอารมณ์เข้าไปอยู่อันเอกคตาจิตวางเอกคตาลมเข้าไปอยู่เอกคตาจิตนั้นเข้าใจว่าละเอียดกว่าเอกคตารมณ์อย่าไปตกใจและอย่าได้ย้อนกลับมาที่มาหาเอกคตาลมอีกคือมากำหนดลมหายใจหรืออันพุทโธอีกให้ปล่อยวางให้ไปกำหนดที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้น
มันจะอยู่ได้นานสักเท่าไรก็ให้มันอยู่ไปเถอะถ้ามันอยู่พอสมควรมันก็จะออกมาเมื่อออกมาที่นี่มันจะส่งสายไปตามอายตนะมันจะคิดจะปรุงไปด้วยประการใดความรู้เข้าใจในสิ่งที่ปรุงที่สงสัยนะจะไม่เป็นเครื่องดึงดูดให้จิตเราหลงมัวเมารู้เท่าเข้าใจในจิตว่าสิ่งนั้นควรไม่ควรสิ่งนี้ดีชั่วด้วยประการใดเข้าใจได้ดีมีวิธีอบรมให้เข้าถึงใจเมื่อเราอบรมอย่างนี้เรียกว่าเราศึกษาพุทธศาสนาทราบซึ่งเข้าถึงหลักแก่นพุทธศาสนาแท้ไม่ใช่เสื่อมเพราะไม่เห็นใจและกับกายชัดอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นของลึกซึ้งสอนไม่ใช่สอนวัตถุสอนนามธรรมนามธรรมเป็นสิ่งละเอียดนิ่มนวลวัตถุที่เราใช้นะคือนามธรรมเป็นคนบัญชาการในใจคราวนี้ความชั่วความดีต่างๆเกิดมาจากใจไม่ใช่เกิดจากกายกายเป็นคนใต้บังคับบัญชาคือคนใช้เพราะฉะนั้นในการที่ว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นรู้ชัดแต่ตัวเองนะครับทำชั่วลงไปถ้าจะชมเชยยกย่องสรรเสริญมันก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นก็เห็นด้วยใจของตนเองทำดีใครจะชอบแล้วไม่ชอบใครจะยกโทษยินทามันก็ไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นก็เห็นกรรมดีและกรรมชั่วปรากฏเฉพาะที่ใจของตนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าปัจจัตตังธรรมเป็นของรู้เฉพาะตนผู้ที่เห็นธรรมเช่นนี้แหละเรียกว่าเข้าถึงเนื้อแท้แก่นของพุทธศาสนาจะไปในทิศใดทางใดจะไม่เอียงไปตามความคิดความเห็นหรือตามลัทธินั้นนั้นใจจะตั้งมั่นอยู่ในคุณพระตนตรัยเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นของมีคุณค่ามหาศาลและเป็นของมีประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราจะพิจารณาทวนทบไปความมาเห็นชัดพุทธศาสนาสอนให้เราบำเพ็ญสติเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริงไม่ได้สอนแต่พระที่บวชในพุทธศาสนาแท้ที่จริงคือสอนคนทั่วไปทั้งหมดคนที่ยังไม่มีสติเรียกว่ายังไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาเรียกว่ายังไม่ทันเห็นคุณค่าพุทธศาสนายกไว้ซะก่อนถ้าไม่เห็นตรงนี้แล้วชัดพุทธศาสนาองค์สอนให้เราดำรงชีวิตประกอบไปเรื่อยสติมีคุณค่ามหาศาลเรื่องพุทธศาสนาด้วยประการอย่างนี้อย่างมากที่สุดเมื่อมีสติน่ะคือเราจะรู้จักว่าดีว่าชั่วเอาขั้นนี้ไปก่อนรู้จักดีรู้จักชั่วคืออธิบายแล้วเบื้องต้นอ่ะความดีและชั่วเกิดขึ้นที่ใจอันนี้เรามีสติควบคุมใจแล้วอยู่รู้จักอยู่ตลอดเวลาดีและชั่วเรียกว่าเราเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วรู้ดีรู้ชั่วเอาขั้นนี้ซะก่อนจึงพากันภูมิใจในความรู้ของตนที่แต่เบื้องต้นเรายังไม่เคยเห็นเช่นนี้เรายังไม่เคยรู้เช่นนี้มาแบบนี้เรารู้แล้วสติควบคุมจิตของเราเห็นอยู่ทุกขณะเราคิดดีคิดชั่วทำดีทำชั่วพูดดีพูดชั่วเมื่อรู้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ความรู้ขั้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรายังไม่เคยได้ขั้นต่อไปเราพยายามละสิ่งที่ชั่วรักษา
ให้ประพฤติในสิ่งที่ดีรักษาความดีนั้นไว้ไม่ควรชั่วนั้นรั่วไหลเข้ามานี่เป็นขั้นที่สองเราได้ขนาดนี้เราเรียกเราเป็นของดีเลิศยิ่งกว่าแต่เก่าก่อนเมื่อเราควรทบกลับถอยหลังไปถึงชีวิตของเราที่เป็นมาแล้วและล่วงเลยมาแล้วจะกี่สิบปีก็ตามชีวิตเช่นนี้เรายังไม่เคยมีความรู้เช่นนี้เรายังไม่เคยมีแล้วไปจะได้ภูมิใจยิ่งใจในความรู้ของตนอย่างนั้นคราวนี้มันค่อยหายไปเองความชั่วที่เราเคยมัวเมาแล้วลุ่มหลงมาแต่ก่อนเก่าหายไปเดิมรู้ตัวไม่ใช่มันอยากทำแต่มันละอายภายในใจของตนเห็นโทษความผิดและความชั่วของตนเลวไหลเลอะเทอะมาละอายด้วยตนเองไอ้ความละอายนี่แหละได้ที่ปลายมาในวันหนึ่งแล้วทำคือความละอายได้กินฤทธิ์อายบาปโอตะบาคือความเกรงกลัวต่อบาปเป็นธรรมคุ้มครองโลกถ้าโลกขาดความละอายบาปกลัวบาปแค่อย่างเดียวมนุษย์ของเราก็กลายเป็นสัตว์ที่ท่านเรียกว่านิสสันญีสมัยนั้นเป็นสัตว์หมดเลยฮิริโอตตัปปะคือธรรมอันนี้น่ะเป็นของเกิดมากับโลกเล่าทั้งเรื่องโลกปุปัตก่อตั้งตัวขึ้นมาครั้งแรกท่านกล่าวทั้งเรื่องพรหมสารโลกโลกนี้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าใช้จากมนุษย์ผิวโลกมันมีอันหนึ่งที่เรียกว่าม้วนดินนี่กลิ่นหอมหวานกลิ่นอันนี้แหละฟุ้งกระจายขึ้นไปถึงผมโลกพรหมมีรัศมีส่องสว่างตัวเองเหาะลงมามาบริโภคม้วนดินพรหมเมื่อมาเสวยของหยาบและจะหนีก่อนหายไปเท่ทั้งพรมเลยไม่ปรากฏคือพรมไม่มีปรากฏเท่หญิงเท่ชายพอมาเสวยอาหารหยาบก็เลยกลายเป็นเท่ชายขึ้นมานานๆแล้วเขาก็เกิดเป็นเท่หญิงขึ้นมาเท่หญิงเท่ชายต่างก็เพ่งเล็งมองขึ้นกันและกันก็เกิดปฏิภาณกำหนัดรักใคร่จูบกอดกันในที่สาธารณะเช่นกันหมู่อื่นคนอื่นทิ้งขึ้นไม่งัวเมาเห็นเข้าก็เลยเกิดความละอายจับไม่ค้อนก้อนดินแล้วก็ไล่ทุบไล่ตายต่อยกันชุนมูลวุ่นวายกันตอนนี้หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครเรียนไม่มีใครสอนแต่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกอันนั้นแหละทำให้โลกพัฒนามาโดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็พากันทำซุ้มด้วยใบไม้ใบตองปกปิดกำบังเครื่องนุ่งของห่มก็ใช้ใบไม้เย็บชิดตองต้องห่มห่อร่างกายพัฒนามาโดยลำดับจนกระทั่งมีเปลือกไม้ทำได้เช่นได้เช่นไหนผ่าเป็นผ่อนเป็นดักมาเลยนะมีฮิริโอตตัปปะคุ้มครองโลกมาโดยตั้งแต่เมื่อโลกเจริญสุดขีดมันเป็นเรื่องของสังคตธรรมมันจะต้องวกกลับคืนไปอีกความละอายของคนสมัยนี้รู้สึกว่าจะด้านๆมันแต่มากขึ้นมาไม่ค่อยจะมีความละอายมันจะวกกลับคืนมาหาของเก่าอีกทั้งพระธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้มีสติปัญญาเมื่อพวกเรามาพากันศึกษาถึงเรื่องความเป็นไปของโลกถ้าเห็นชัดตามเป็นจริงเรื่องสิ่งที่น่าสลดทั้งนี้ประเด็นของที่น่าเบื่อหน่ายโอกาสที่เราจะมาได้ความรู้ความเข้าใจเห็นชีวิตของเราที่เป็นของไล่สาระเรียนไหว้ตั้งเกิดอยู่ไม่มีประโยชน์มากันพากันมาพยายาม
สร้างชีวิตของตนที่มีสาระอย่างที่อธิบายมาเนี่ยมีความละอายบาปกลัวต่อบาปไม่ทำความชั่วงดเว้นด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นเพราะคนอื่นไม่สามารถจะเชื่อเราได้อย่างเราทำชั่วใครจะมาช่วยเราได้ฉันคนอื่นชักชวนเราชั่วต่างกันถ้าเราทำชั่วทำผิดไปแล้วเมื่อเราชั่วเราผิดต้องมีใครช่วยเราได้เอาละถึงจะช่วยได้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองมีเงินมีทองเราถึงช่วยได้เจ็บใจนะมันไม่มีใครช่วยเราได้เลยคิดแต่ละนิดความเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่ภายในใจใครจะไปช่วยเหลือไม่ล่ะเมื่อเห็นโทษเช่นนี้เมื่อมีโอกาสเวลาอำนวยคือได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาแล้วจงพากันทำงานรักษาความดีละชั่วรักษาความดีให้ถาวรต่อไปชีวิตของเราให้มีค่ามีประโยชน์จึงจะได้ชื่อว่าเรารักษาตนเองรักตนเองและเป็นการเชิดชูพุทธศาสนาให้ถาวรเป็นร่มเงาแก่นุชนต่อไปภายหลังพอเราเข้าใจแค่นี้เราปฏิบัติแค่นี้ศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังสว่างแจ่มจ้าอยู่อันนี้ฉันเกิดขึ้นมาที่หลังจะได้มาศึกษาอย่างพวกเราได้มาศึกษาเพราะมีคนปฏิบัติหลักธรรมที่ยังใสสว่างแจ่มจ้าเราจะค่อยได้มาเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ดำลงหลักพุทธศาสนาความรู้นั้นไว้ต่อไปเพื่อรักษาความดีอย่างเพื่อสุขก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตนคือตนก็จะละเกิดพ้นจากความชั่วและจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นผู้มาศึกษาภายหลังเข้าใจและจะได้รับผลชั่วต่อไปสมัยเดียวนี้โลกเรียกว่าหมุนไปไกลห่างออกไปจากหลักพุทธศาสนามากหากพวกท่านทั้งหลายที่เรียกว่าสมาชิกของสังคมก็ดีหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามไม่พากันคัดค้านไม่พากันจีบกันพากันหมุนกลับบ้างต่างก็พากันหมุนไปตามโลกหรือตามสังคมเลยไม่มีใครจะพากันหมุนกลับก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องยับยั้งทุกคนหมุนไปเจอกันทางหน้าตาก็แต่งนั้นมันก็หมดทางทางความเสื่อมตามเร็วตามของพุทธศาสนาหรือประเทศชาติบ้านเมืองหรือสังคมก็จะเร็วไปทุกทีเมื่อเร็วก็จะมีจากความเดือดร้อนหาความสงบถูกดังนั้นเมื่อพากันเข้าใจและจงพากันตั้งใจให้มั่นเมื่อรักษาความดีของตนไว้ได้ชื่อว่าหมุนกลับถึงจะไม่หมุนก็ให้มันหยุดมันไม่กลับก็ให้มันหยุดก็ยังดีกว่าที่จะมันหมุนไปตามกันนี่จึงจะได้ชื่อว่าเรามีเกียรติเรารักษาเกียรติคุณของพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติและเพื่อตัวของเราเองเนี่ยอธิบายในวันนี้ทบทวนของจบที่อธิบายมาแล้วเพื่อย่นย่อของมันจะนำไปปฏิบัติถึงแม้ซึกนะลาเทศจะได้จะมีการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาความรู้หรืออาชีพก็ตามขอให้พากันดำเนินให้ถูกตามแนวหลักพุทธศาสนาดังที่อธิบายมานี้หากว่าชีวิตเจริญก้าวหน้าไปด้วยอาชีพก็ดีหรือเจริญไปด้วยอายุมากก็ดีถ้ามีหลักอันนี้เป็นเครื่องมันจะมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังก็ตามได้ชื่อว่าขาดคุณไม่ขาดคุณงามความดีของท่านนี้เป็นโลกธรรม
สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงมีอยู่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นล่าแล้วไปนี่เราไปด้วยคุณธรรมคือความดีของเราไปด้วยธรรมคือความเลวของเราดีได้ชั่วไม่มีใครจะตามได้เห็นเราคนเดียวเป็นคนเอาไปชั่วนำมาเป็นผลคือความเดือดร้อนเป็นทุกข์ดีนำมาเป็นความสุขเรียกได้ว่าสร้างนิสัยของเราให้ค่อยดีขึ้นโดยลำดับๆชาติหนึ่งก็เลยเสียผลได้นิดหน่อยก็ได้ชั่วของดีกว่าที่ไม่ได้หรือจมลงก็จะเลยเนี่ยอธิบายฟังมาในวันนี้ก่อนทำดีได้โลกเรานี่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งไตรลักษณ์เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะจะนี่มีทั่วไปหมดทั้งสากลและโลกแม้แต่เพื่อนแผ่นดินที่เป็นที่เราอยู่นี่ก่อนมีวันนั้นจะต้องสึกก่อนไปแล้วมีวันจะต้องเสื่อมสูญไปในวันหนึ่งกันเรียกว่าโลกสลายไม่ใช่ข้อธรรมข้อหนึ่งที่จะมาแอบรักจนเห็นแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงจำเป็นจะต้องใช้ข้อธรรมข้ออื่นเพื่อพิจารณาให้เกิดให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์นั้นอีกบ้างต้องจำเป็นข้อธรรมอันใดก็ตามถ้าหากเรามันไม่พิจารณาตรงไตรลักษณ์ชัดแล้วนะไม่ต้องมีต้องใส่ไม่มีต้องใส่กับเรื่องอื่นข้อธรรมอื่นไม่มีต้องใส่ถ้ามันชัดตรงไตรลักษณ์เมื่อสมมติชัดตรงแห่งเดียวแล้วหมดเลยอย่างนั้นขณะที่จิตกำลังรวมสู่หนึ่งใจเดิมครับความนั้นเป็นเอกขตาจิตนั้นความนั้นเราทราบความนั้นตัวเรารู้อยู่หรือเปล่าครับมีสองไม่มีหลายอย่างเอกขตาจิตดังที่ฟ้าสั่งแล้วอย่างหนึ่งหายเงียบไปมันก็นอนหลับอย่างหนึ่งนั้นหายวุบเข้าไปแล้วมีสว่างจ้าอยู่อย่างหนึ่งหายเงียบเข้าไปตรงนั้นมีภาพอะไรปรากฏอย่างหนึ่งพอหายวับเข้าไปตรงนั้นมีสติรู้ตัวอยู่มันมีหลายเรื่องหลายลักษณะแต่ละลักษณะนั้นเราแต่งไม่ได้มันเป็นเพราะมันเองปล่อยมันเป็นตามเรื่องมันทั้งทุกลักษณะที่อธิบายมานี่แหละขอให้รู้ว่ารู้เรื่องของมันนะครับท่านไม่ได้ไปดัดแปลงแก้ไขอะไรมันหรอกอย่าไปดัดแปลงแก้ไขมันเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราหักตั้งยามันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วหากจะได้ความรู้ขึ้นในตนเองก่อนในจิตชัดในตนเองมันนั่นเป็นเรื่องของเฉพาะส่วนตัวอัดให้เข้าได้เสมอนั้นมีพลังกล้าแข็งขึ้นความรู้อะไรต้องการจะแตกต่างจะเกิดขึ้นในที่นั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มาอบรมในระยะชั่วเดือนหนึ่งนี่แหละให้เห็นว่าเรามีอันใดหนึ่งเป็นเครื่องเป็นอันใดได้อะไรบ้างจึงจะไม่ได้เสียทีมีอะไรบ้างที่เราได้ที่เรามั่นใจของเราว่าเราได้ของดีเมื่อเราได้แล้วเรารักษาของดีมันไว้ถึงแม้จะเป็นของน้อยก็ตามรักษาไว้ให้มันได้อะไรรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญนั่นแหละจึงเรียกว่าได้แล้วไม่พอใจไม่เอาไม่มีประโยชน์ของดีก็เลยไม่มีค่ะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ของที่ได้นั้นเราจึงจะรู้ว่าเป็นของดีหรือไม่แล้วไปเทียบกันเลยสิเทียบกับแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้อะไรจิตใจของคิดของเหตุของเราแต่ก่อนที่ยังไม่ทันเป็นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้กับเวลาที่มันได้มีคุณค่าประโยชน์คิดแผ่กันอย่างไรเราก็รู้ได้มันเครื่องวัดควรทบไปถึงของเก่าเรื่องเก่าเราจึงจะเกิดความเชื่อมั่นในความดีของตนแล้วไปมุ่งข้างหน้าความดีคนบางคนนั้นภาวนากรรมฐานพ
านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้เห็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้อะไรต่างๆเรามุ่งนู่นอยากจะได้หน่อยเมื่อไม่ได้อย่างนั้นก็เลยท้อถอยจิตใจก็หดหู่ให้ไม่ได้แบบนั้นเราต้องรู้ความดีของเราที่เราทำเห็นความดีของเราที่เราทำเชื่อมั่นในความดีของตนแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นนั้นความเชื่อมั่นนั้นน่ะจะกลายเป็นอุบายจะกลายเป็นปัญญาทำใจเราเข้มแข็งกล้าหาญในการทำคุณงามความดีต่อไปจริงจริงประโยชน์ของน้อยๆมีค่ามหาศาลถ้าทำถ้าใช้ถูกที่ท่านว่าเซรีมีเรื่องเล่าไว้เป็นนิทานยืดยาวพระโลหิตตายจานเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเห็นหนูตัวหนึ่งตายอยู่ข้างทางพระโลหิตตายจานเป็นหมอดูบอกว่าหนูตัวนี้มีเซรีถ้าหากใครมาได้หนูตัวนี้แล้วจะเป็นคนมีคนรวยอันนี้เป็นนิทานเป็นหนึ่งเล่าแต่ว่าทำไมสิไอ้พระโลหิตอาจารย์จึงไม่เอาท่านอาจจะมีคำแย้งขึ้นมานั่นก็ได้ถ้าหากว่าพูดหาเรื่องคำแย้งแต่นี่พูดเป็นเรื่องนิทานไปดูมาเสียนิทานมีทุกตะคนจนคนหนึ่งได้ยินพูดนั้นก็เลยชอบใจไปจับหนูตัวนั้นมาเออเราจะทำไงกันหนูตัวนี้เอามาไว้ทำไมมันจะเกิดผลประโยชน์ถึงมันจะได้เป็นสิทธิได้รูปการได้เอาไว้มีคนเขาเลี้ยงแมวเขาไม่มีอาหารต้องหาซื้ออาหารเลือกขายเขาไปเลี้ยงแมวได้กี่เท่าไรก็ไม่ทราบแล้วจำไม่ได้ในมาตราสมัยนั้นคงเล็กน้อยนั่นเถอะพอได้แล้วครั้งนี้จะทำยังไงครับจะซื้อน้ำอ้อยงบกระต่างเขาไปซื้อน้ำอ้อยงบไว้มีคนถ้าต้องการจะทำยาหาน้ำอ้อยงบหาไม่ได้เจอเลยมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็มาซื้อนั่นราคาก็สูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้ส่วนมากแล้วไปซื้อหญ้าไปซื้อหมอมาตั้งไว้ที่ริมทางคนเดินไปเดินมาไม่ได้รับทานน้ำในหมอนั้นดินฤดูร้อนนี่นะชอบอกชอบใจเห็นบุญขอบุญขอบคุณบางคนก็ให้ราคาบางคนก็ขอบุญขอบคุณให้รับปวารณารับให้รับสอยเงินธุระต่างอะไรต่างจะมีสตางค์สามารถไปซื้อหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวอันนี้พอดีมันโอกาสอย่างดีพวกพ่อค้าเนี่ยงัวต่างพวกพ่อค้าม้ามาถึงเขาค่ำมืดไม่มีหญ้าเลยไปหาซื้อหญ้าก็ไปถึงบ้านของคนนั่งคนนั่งก็ไปขอแรงของพวกที่ขอบุญขอบคุณในภาวนาแล้วขนหญ้าไปขายพวกพ่อค้าโอ้กลายเป็นใหญ่กันตรงจนก็เป็นนายกระทั่งเป็นนายห้างรับเหมาเลยรับเหมาเพียงข้ามวัดทางลำเรือเนี่ยของเล็กน้อยถ้าทำถูกต้องเป็นสิริมงคลเป็นผลประโยชน์ให้แก่เราของนิดหน่อยไม่เอาหรอกทิ้งไม่ได้นิพพานเป็นอุปมาประมาณเดียวพาท่านอบรมฝึกฝนเห็นคุณค่าของการรักษาศีลได้เห็นคุณค่าของการภาวนาทำสมาธิอย่าพากันประมาทถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ครบถ้วนก็อย่าประมาทภาวนาสมาธิถึงจะไม่ได้ทุกวันก็อย่าประมาททำไปเถอะเราจะต้องได้ใช้วันหนึ่งขนาดอย่างศีลดังงดเว้นจากความชั่วสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาศีลอธิบายฟังแล้วไม่ใช่เป็นของรักษาเป็นเครื่องวัดความดีเราทำชั่วแล้วเรายังคอยเว้นจากความชั่วนั่นเรียกว่าศีลนะศีลคือเป็นเครื่องวัดความดีเพราะนาธรรมะที่เหมือนกันเราหัดทำให้ใจสงบคือหัดพักจิตจิตไม่เคยพักถ้าจะเกิดกระทั่งวันตายบางคนไม่เคยพักจิตเลยสักทีแล้วไม่รู้ว่าจิตของเดินดีชั่วโดยประการใดเมื่อเราหัดภาวนาเห็นจิตเราสงบรวมไปได้จิตแท้เป็นอย่างมีจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างมีจิตที่ไม่วุ่นวายมีความสงบทุกอย่างนี้เราเห็นชัดหากว่าเวลาจะแตกจะดับจริงๆจังหาที่พึ่งอะไรไม่ได้จะต้องหันมาพึ่งของจริงค
ือความสุขของจิตคือความสงบของจิตคล้ายๆกับความนักหนาเวลาตายเมื่อมีความสงบแล้วไปชมกำลังเป็นผู้มีบุญมากขนาดเราจะไปหัดในเวลาที่จะตายไม่ได้มันต้องหัดไปในป่านี้นั้นเลยจึงว่าจะต้องเด็ดใช้วันหนึ่งไม่มีทางไปแล้วหันมาตรงนั้นเวลาเราจะตายจริงหัวไปช่วยไม่ได้พี่น้องญาติพวกไปช่วยไม่ได้แต่ท่านช่วยไม่ได้หมดทั้งทางเลยจะมาพึ่งตนเองนะครับถ้าจะต้องทำใจให้มันเด็ดอย่างท่อนเด็ดขาดให้มันสุดเลยทอดทระมันยังจริงจังตั้งใจทำให้มันเด็ดเดี่ยวคือทอดทระปล่อยวางให้ลงปัจจุบันเรียกว่าขั้นสุดท้ายต้องลงตรงนั้นที่จะเรียกว่าสุดท้ายไม่มีทางไปอีกแล้วหมดเท่านั้นแหละคิดใจของเราไม่มีทางไปนะทอดทิ้งปล่อยวางให้ลงปัจจุบันแห่งเดียวกำหนดลมหายใจก็ดีที่จะพุทโธเอาถ้ามันอยู่เฉพาะอันเดียวเลยทำกันไปเอาพุทโธก็ดีหรืออนาปานสติก็ดีต้องนึกเท่านั้นก็จะมาอยู่กับอันนั้นแหละไม่เคยนึกก็จะก่อนมันก็ไม่ตามไปอยู่ไหนพอนึกแล้วก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับอันพุทโธหรืออนาปานสตินั้นไม่อยู่ในที่นั่นก็เห็นจิตของตนนะท่านจิตของตนจะเป็นยังไงมันตรงสายไปไหนก็เห็นรู้เรื่องของมันคราวนี้จับว่าจิตตัวนั้นน่ะถ้ามันตรงสายไปพุทโธเรื่องอนาปานสติก็วางหมดเลยมันเรียกว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นในที่นี้เลยจะเข้าใจเข้ากับหลักอันที่ว่าสร้างความดีให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาประธานสร้างความดีขึ้นมาแล้วก็อนุรักษณาประธานก็รักษาไว้สินั่นก็เป็นภาวนาเท่านั้นเองไม่มีพิธีพิธองอะไรมากมายหรอกที่มีพิธีพิธองมากมายนั้นคือเป็นเครื่องล้อถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ขลังอย่างยกครูยกอะไรต่างๆชั้นห้าชั้นแปดนาฏนาต้องให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ค่อยเข้ามาอยู่ในสันดานของสาวเจ้านั้นนี่อันนั้นเป็นเครื่องล้อทั้งนั้นถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องไปทำพิธีอะไรมากมายยืนก็เป็นภาวนานอนก็เป็นภาวนานั่งก็เป็นภาวนาเดินนี่ก็เป็นภาวนาทำงานธุระภาระเรื่องสวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นเจริญภาวนาในตัวไม่ต้องทำอะไรมากมาย